สวัสดีเพื่อนๆในรายการ The Living Snapshot ครับวันนี้ออมพามาดูโครงการคฤหาสน์หรูในทำเลใกล้เมืองครับบรรยากาศที่นี่มีความชาร์มมิ่งและก็มีเสน่ห์ในตัวเองมากๆครับเขาออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองเชสกี้ครุมลอฟซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอยู่ในประเทศสาธารณรัฐเช็กนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกคนมาที่โครงการบางกอกบูลวาร์ดซิกเนเจอร์ประชาชื่นจาก SC Asset ครับพื้นที่ตรงนี้นะเป็นจุดพื้นที่ส่วนกลางที่อยู่ด้านหน้าโครงการนะครับเขาจะเป็นสวนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากโอทาวน์สแควร์ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองเชสกี้ครุมลอฟครับจุดนี้เนี่ยจะต่อเชื่อมกับทางเข้าด้านหน้านะครับแล้วก็มีดีไซน์สวยงามที่เป็นเอกลักษณ์มากทีเดียวครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังต่อเชื่อมไปทางคลับเฮาส์ด้านหลังนะครับในโครงการนี้จัดว่า private มากๆนะครับเพราะว่ามีบ้านเพียงแค่46ยูนิตเท่านั้นเองพัฒนาบนที่ดินประมาณ13ไร่ครึ่งครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมีตั้งแต่254ไปจนถึง365ตารางเมตรนะครับ security ด้านหน้าโครงการเนี่ยจัดว่าแน่นหนามากๆนะครับเริ่มจากด้านหน้ามี main gate ที่เป็นประตูเลื่อนไฟฟ้าอัตโนมัติมีกล้อง CCTV ในจุดด้านหน้าแล้วก็จุดสำคัญรอบโครงการ17จุดนะครับถ้าเป็นลูกบ้านเนี่ยจะผ่านเข้าออกด้วยระบบ smart pass แต่ถ้าเป็น visitor เนี่ยก็ต้องแลกบัตรก่อนนะครับพื้นที่รอบๆโครงการเนี่ยมีรั้วรอบสูง3เมตรแล้วก็มีเหล็กแหลมติดตั้งให้ด้วยนะครับบ้านในโครงการนี้นะครับก็ออกแบบ Mood and Tone เป็นคฤหาสน์หรูสไตล์โมเดิร์นโรแมนติกนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเป็นบ้านหน้ากว้างหลังใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ตรงทางเข้าของบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาจะมีซุ้มโค้งอาร์คนะครับที่เป็นดีไซน์ของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปครับนอกจากนั้นเขาก็จะใช้การย่อมุมนะครับมีคิ้วบัวตกแต่งรวมถึงกระเบื้องหินธรรมชาตินะครับตรงนี้เนี่ยก็สร้างมูดแอนด์โทนให้ดูมีความชาร์มมิ่งน่าอยู่ในขณะเดียวกันก็ใช้โทนสีเทาเป็นสีเอิร์ธโทนที่สร้างความสุขุมแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับแบบบ้านหลังแรกที่พามาชมกันชื่อแบบว่าบรันสโกครับบรันสโกเนี่ยเป็นบ้านที่มีฟังก์ชัน3ห้องนอน4ห้องน้ำที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอยรวมมากถึง254ตารางเมตรอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้นแปลงใหญ่ 53.9 ตารางวาในราคาเริ่มต้น 16.29 ล้านบาทครับด้านหน้าบ้านจะมีเฉลียงขนาดใหญ่นะครับสเปซภายในบ้านทุกหลังเนี่ยรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มๆเลยนะครับเพราะว่าเขาให้ประตูบานเลื่อนหรือว่าหน้าต่างกระจกเนี่ยขนาดใหญ่มากๆสเปซภายในชั้นล่างแบบนี้นะครับก็จะมีส่วนของดับเบิลลิฟวิ่งแอเรียซึ่งคุณสามารถดัดแปลงเป็นฟังก์ชันอื่นๆนะครับอาจจะเป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องออกกำลังกายในบ้านห้องทำงานตรงนี้ยืดหยุ่นมากๆนะครับแล้วก็ในแบบบ้านทุกหลังนะครับเขาจะให้ห้องครัวไทยขนาดใหญ่ห้องเก็บของขนาดใหญ่ในบ้านแล้วก็มีห้องเก็บของขนาดใหญ่ตรงโรงรถด้วยนะขึ้นมาที่ชั้น2นะครับแบบบ้านทุกหลังเนี่ยจะมีส่วนของ Family Area ชั้นบนที่คนในบ้านเนี่ยสามารถมาใช้เวลาร่วมกันได้ครับตัวบ้านแบบนี้เนี่ย Family Area จะมีระเบียงขนาดใหญ่นะซึ่งตัวระเบียงเนี่ยจะต่อเชื่อมไปกับระเบียงของห้องนอนใหญ่ Master Bedroom ครับในส่วนของ Master Bedroom เนี่ยก็จะมี Walk-in Closet แล้วก็ห้องน้ำในตัวครับเช่นเดียวกับห้องนอนเด็กทั้ง2ห้องนะก็เป็นห้องนอนเด็กขนาดใหญ่ที่มีห้องน้ำในตัวสามารถใช้สอยได้สะดวกสบายแบบบ้านขนาดกลางของโครงการนะครับชื่อว่าวาลทาวาวาลทาวาเนี่ยเป็นบ้านที่มีฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอยรวม289ตารางเมตรอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้น 60.2 ตารางวาในราคาเริ่มต้น 18.49 ล้านบาทครับสเปซภายในเนี่ยยังกว้างขวางแล้วก็โปร่งโล่งอยู่สบายเช่นกันนะครับมีส่วนที่เป็นดับเบิลลิฟวิ่ง2จุดนะครับส่วนรับประทานอาหารตรงนี้ก็จะมีมุกยื่นออกไปนะครับเป็นประตูบานใหญ่ที่เชื่อมต่อพื้นที่สวนได้ด้วยวัสดุภายในนะครับพื้นชั้นล่างจะเป็นพื้นกระเบื้องแกรนิโตแผ่นใหญ่ลายหินอ่อนขนาด60คูณ120นะครับตัวบันไดทางขึ้นจะเป็นไม้มาค่านะครับเช่นเดียวกับที่มีห้องเก็บของขนาดใหญ่แล้วก็ห้องครัวขนาดใหญ่ครับสำหรับห้องน้ำชั้นล่างจะเห็นว่าเขาไม่มีธรณีประตูขึ้นมากั้นนะครับวีลแชร์ก็สามารถเข็นเข้าได้สะดวกด้วยนะสำหรับพื้นที่ชั้นบนนะครับตรงถงบันไดก็จะมีส่วนของ Family Area ให้เช่นกันครับพื้นชั้นบนจะเป็น Engineering Wood นะครับด้านบนนี้จะมีห้องนอน3ห้องนะครับเป็นห้องนอนขนาดใหญ่หมดเลยไฮไลท์เนี่ยอยู่ในส่วนของ Master Bedroom ครับซึ่งส่วนพื้นที่ส่วนนอนเนี่ยมีฝ้าเพดานสูงนะภายในห้องเนี่ยมีห้อง Living Area ส่วนตัวซึ่งคุณอาจจะการเป็นพื้นที่ห้องดูหนังส่วนตัวก็ได้ทำเป็นห้องทำงานก็ได้นะครับนอกจากนั้นก็มีระเบียงขนาดใหญ่ด้านหน้ารวมถึงมีห้อง Walk-in Closet ขนาดใหญ่มีห้องน้ำในตัวที่มีบาธทับด้วยครับแล้วก็เช่นกันกับห้องนอนเล็ก2ห้องจริงๆต้องบอกว่าเป็นห้องนอนเล็กขนาดใหญ่มากๆนะครับคุณสามารถวางเตียง5ฟุตได้ทั้ง2ห้องเลยแล้วก็มีห้องน้ำในตัวเรียกว่าใช้งานได้สะดวกสบายมากๆครับ
สำหรับแบบบ้านหลังใหญ่สุดของโครงการชื่อว่าคลุมลอฟครับคลุมลอฟเป็นบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยมากถึง365ตารางเมตรนะครับฟังก์ชันเนี่ยเต็มอิ่มมากๆครับ4ห้องนอน4ห้องน้ํา1ห้องแม่บ้านมีที่จอดรถ3คันนะครับหลังใหญ่แบบนี้นะอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้น 73.5 ตารางวาแปลงที่เปิดขายอยู่ในปัจจุบันเป็นบ้านแปลงมุมอยู่ใกล้กับคลับเฮาส์ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 26.59 ล้านบาทตามผมเข้าไปดูกันประตูบ้านเนี่ยได้เป็นประตูไม้สักเลยนะครับสเปซภายในของแบบบ้านคลุมลอฟเนี่ยฟังก์ชันจะคล้ายๆกับแบบวาวทาวาแต่ว่าขนาดพื้นที่เนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะครับเหมาะสำหรับคนชอบสเปซโล่งๆชอบสเปซใหญ่ๆสบายๆนะและด้วยความที่ที่ดินเขาแปลงใหญ่มากนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เขามีพื้นที่สวนรอบๆนะเราสามารถจัดพื้นที่สวนสวยๆนะครับมุมที่เป็นห้องกระจกยื่นออกไปตรงนี้น่าใช้งานมากๆนะนอกจากนั้นสเปซแต่ละจุดเนี่ยก็เรียกว่าใหญ่โตกว้างขวางแล้วก็อลังการมากๆนะครับสำหรับแบบบ้านทุกหลังนะครับก็จะติดตั้งระบบสัญญาณการขโมย Magnetic and Shock Sensor ที่ประตูแล้วก็หน้าต่างทุกบานครับสำหรับพื้นที่ในส่วน Living Area ส่วนโถงอเนกประสงค์ชั้น2รวมถึง Master Bedroom เนี่ยก็จะติดตั้ง Smoke Detector ให้ด้วยเช่นเดียวกับในห้องครัวนะครับก็จะมี Heat Detector เพื่อความปลอดภัยครับบ้านทุกหลังในโครงการนะครับติดตั้ง Home Automation ไว้รองรับการอยู่อาศัยนะครับมีระบบรู้ใจ Home OS ซึ่งเป็นนวัตกรรมการอยู่อาศัยของ SC Access รวมถึงติดตั้ง Touch Switch ให้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการเตรียมจุดติดตั้ง EV Charger นะครับเดินสายไฟรองรับเอาไว้ให้เรียบร้อยชั้นบนเนี่ยก็จะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำเช่นกันนะครับแล้วก็ส่วนของ Master Bedroom เนี่ยเรียกว่าเต็มอิ่มสุดๆนะครับหรือว่าจะเป็นห้องนอนเล็กเนี่ยก็อยู่สบายนะครับขนาดพื้นที่ใช้สอยพอเพียงต้องเรียกว่าแบบบ้านทั้ง3แบบของโครงการที่ผมพาไปชมกันมาเนี่ยพื้นที่ใช้สอยจัดออกมาได้เต็มอิ่มมากๆแล้วก็น่าอยู่สุดๆไปเลยนะครับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของคลับเฮาส์กันต่อแม้ว่าในโครงการจะมีบ้านเพียงแค่46ยูนิตนะครับแต่บอกเลยว่าคลับเฮาส์เนี่ยอลังการมากๆนะครับด้านหน้าจะเห็นว่าเขาดีไซน์เป็นหน้าจั่วซ้อนๆกันหลายจั่วนะครับเหมือนเป็นบ้านในยุโรปนะแล้วก็มีการเลือกใช้แมททีเรียลเป็นแมททีเรียลที่แตกต่างกันนะครับสวยงามมากทีเดียวเข้ามาภายในคลับเฮาส์นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับรองที่เป็นโถงดับเบิลสเปซนะสามารถมองวิวออกไปยังพื้นที่ภายนอกมีส่วนของสระว่ายน้ำครับที่เชื่อมต่อกับพื้นที่สวนพื้นที่ชั้น2เนี่ยก็จะมีทั้งส่วนของโคเวิร์กิ่งสเปซห้องฟิตเนสขนาดใหญ่ห้องเด็กซึ่งในคลับเฮาส์นะครับเขาออกแบบมารองรับยูนิเวอร์แซลดีไซน์ถ้าเป็นคนที่นั่งวีลแชร์เนี่ยเดินเหินไม่สะดวกก็ยังสามารถขึ้นไปใช้งานพื้นที่ต่างๆได้สะดวกสบายอยู่ครับสำหรับที่ตั้งของโครงการบางกอกบูลวาร์ดซิกเนเจอร์ประชาชื่นเนี่ยอยู่ในซอยสามัคคี 35/1 ครับตรงนี้สามารถเข้าออกได้จากหลายเส้นทางมากๆไม่ว่าจะเป็นถนนประชาชื่นงามวงวานแจ้งวัฒนะวิภาวดีรังสิตหรือว่าแม้แต่ถนนติวานนท์ที่กำลังมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูก่อสร้างอยู่สถานีใกล้โครงการที่สุดก็คือสถานีสามัคคีห่างจากโครงการไปไม่ถึง2กิโลเมตรเท่านั้นเองครับโซนนี้เนี่ยยังใกล้ห้างดังๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์งามวงวานเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในทำเลนี้ยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนานาชาติ ISB เซนต์แอนดรูว์ Harrow แฮมป์ตันหรือว่า DBS นอกจากนั้นก็ยังใกล้กับโรงเรียนเซนต์ฟรังด้วยนะครับสามารถเลือกส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนได้เลยนะครับใกล้มากๆใครสนใจโครงการบางกอกบูลวาร์ดซิกเนเจอร์ประชาชื่นเนี่ยสามารถเข้ามาชมโครงการได้ทุกวันนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้รายการ The Living Snapshot พาไปชมโครงการบ้านคอนโดหรือว่าทาวน์โฮมที่ไหนพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเดี๋ยวก็จะไปถ่ายทำรีวิวมาให้ชมกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปกด Subscribe Channel กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยสวัสดีครับ